ฟังคนรุ่นใหม่พูดไปแล้วนะครับตอนนี้ฟังเกษตรกรพูดบ้างนะครับวิสุทธิ์ชัยนรุณเกษตรกรจากจังหวัดพะเยา บ้านเรามีพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่13,500,000 คนคิดเป็นร้อยละ35ของผู้ใช้แรงงานทั้งหมดนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับตลอดมาก็คือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมาโดยตลอดโดยเฉพาะข้าวเชื่อเถอะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยครับไม่กี่วันข้างหน้านะครับข้าวเต็มสต็อกโรงสีรัฐบาลยังไม่รู้นะครับขาดโรงสีขาดสภาพคล่องหลายโรงสีปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ชาวนาไม่รู้จะขายข้าวที่ไหนนะครับอันนี้คือปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเกิดวิกฤตใหญ่นะครับปีที่แล้วไทยเราผลิตข้าวได้ถึง 24.6 ล้านตันแต่ความต้องการใช้บริโภคในประเทศนะครับไม่ถึง10ล้านตันครับที่เกิดขึ้นคือข้าวมหาศาลถูกผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกตั้งแต่เด็กนะครับผมจำได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับเป็นแชมป์ในการขายข้าวมาตลอดแต่7ปีมานี้เราเสียแชมป์ให้เวียดนามไปแล้วครับเรียบร้อยครับเมื่อสงครามค้าข้าวรุนแรงเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านของเราและเป็นคู่แข่งที่สำคัญเขาได้พัฒนาอาวุธที่เรียกว่าเทคโนโลยีการเกษตรในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ใกล้เคียงกับของไทยและเป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรเขาได้เพิ่มมากขึ้นการเปรียบเทียบนะครับเวียดนามเนี่ยสามารถผลิตข้าวได้800กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ของไทยเราแค่400กิโลกรัมต่อไร่มันห่างกันครึ่งต่อครึ่งแต่ตอนนี้เทคโนโลยีของประเทศจีนพัฒนาไปไกลกว่านั้นมากครับศูนย์วิจัยข้าวชงชิ่นนะครับของจีนสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวและวิธีการเพาะปลูกจนได้ข้าว 1,900 กิโลกรัมต่อไร่นะครับเกือบ5เท่าของข้าวไทยเรานะครับยิ่งผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนยิ่งถูกลงข้าวไทยต้องถูกกดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้จนกระทั่งแทบจะขาดทุนในขณะนี้ถ้าจะให้พูดว่าต้องปลูกข้าวให้น้อยลงมันง่ายนะครับพูดแต่ทำมันไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ให้พี่น้องชาวนาปลูกข้าวแล้วจะให้ปลูกอะไรครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำทันทีคือการปฏิวัติการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบจากข้อมูลสู่ดินจากดินสู่จานข้าวเริ่มด้วยต้องให้ข้อมูลทั้งหมดลงดินไปถึงพี่น้องเกษตรกรเริ่มเชื่อมโยงการตลาดกับเกษตรกรรัฐบาลต้องศึกษาให้ได้ว่าประเทศไหนเขาต้องการสินค้าแบบไหนเขาต้องการพืชตัวไหนเช่นตอนนี้จีนเนี่ยเขาต้องการทุเรียนแต่ให้ชาวบ้านปลูกข้าวไปแข่งกับจีนมันจะได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วต้องแนะนำเกษตรกรและวางแผนสนับสนุนอย่างให้เป็นระบบนะครับเช่นทุกวันนี้ครับเกษตรกรบ้านเราทั้งภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคไหนๆก็รู้อยู่ครับทั้งจีนทั้งเวียดนามเขาต้องการวัวจากเมืองไทยทำไมนะครับเขาไม่ซื้อวัวจากออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นทั้งเวียดนามและจีนเขาไม่ได้ต้องการเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเขาต้องการงัวหนุ่มๆเนื้อนุ่มๆจากประเทศไทยอย่างนี้ครับรัฐบาลต้องส่งเสริมแนะนำนะครับเปลี่ยนนาหญ้านาข้าวเป็นนาหญ้ามันเป็นความต้องการของตลาดนะครับที่บ้านเรานั้นมีโอกาสเยอะเพราะอะไรครับประเทศไทยเรามีไวโปรดักต์เยอะแยะไปหมดมีอาหารสัตว์เยอะแยะและถูกด้วยถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนต้องมีการวางแผนเรื่องเงินทุนและวางระบบให้กับเกษตรกรไทยเรานะครับ ตอนนี้ท่านจะเห็นว่าทั่วโลก
ขานิยมเกษตรอินทรีย์นะครับสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าข้าวอินทรีย์พืชผักอินทรีย์นะครับมันมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีถึง 20-30% อันนี้น่าคิดนะครับรัฐบาลปัจจุบันก็พยายามจะผลักดันการสนับสนุนแต่ล้มเหลวครับเพราะอะไรครับไม่ได้วางแผนเรื่องการใช้ดินไม่ได้วางแผนการเรื่องการตลาดให้ดีพอถ้าจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังทำได้นะครับต้องมีการพักหน้าดินเหมือนนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่คิดไว้ต้องให้เกษตรกรหยุดทำการเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงสารเคมีในดินให้ลดลงแต่ระหว่างนั้นเกษตรกรจะกินอะไรครับมันต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ปลูกพืชจนกระทั่งสารเคมีลดลงแล้วเราถึงจะกลับมาทำการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกำหนดทิศทางใหญ่ได้แล้วต่อไปนี้เทคโนโลยีต้องลงดินเกษตรกรต้องเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับไทยประสบปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วก็การผลิตต่อไร่น้อยมาโดยตลอดลงแรงลงทุนมากแต่ผลผลิตได้น้อยเหมือนที่ผมกล่าวมาข้างต้นประเทศไทยเรานะครับปลูกมะเขือเทศ1กิโลต้องใช้น้ํา200ลิตรแต่เนเธอร์แลนด์ปลูกมะเขือเทศ1กิโลใช้น้ําแค่4ลิตรมันต่างกันเยอะนะครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกุญแจที่สําคัญที่สุดก็คือเทคโนโลยีการเกษตรที่เกษตรกรบ้านเราต้องเข้าถึงทันทีครับการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆของนักวิชาการต้องบอกให้ได้ว่าสายพันธุ์อะไรที่เหมาะสมอย่างวันนี้ครับถ้ามาปลูกทุเรียนที่อีสานภาคเหนือทุเรียนเนื้อแห้งครับเงาะแห้งกรอบเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอันนี้ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาต้องการอย่างไรในบริบทที่แตกต่างพืชตัวไหนที่เขาต้องการโลกนี้ต้องการไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรเพาะปลูกไปถึงเวลาไปหาตลาดเอาเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับรัฐบาลนี้มันคิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ตรงจุดกับพี่น้องเกษตรกรจะสามารถทำได้นะครับเทคโนโลยีการเกษตรที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้นทั้งการตรวจ pH ของดินอากาศความชื้นตรวจ pH ของน้ำว่าแบบไหนเหมาะสมกับอะไรนะครับรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆรัฐบาลต้องลดภาษีลงนะครับรถไถแล้วแท็กเตอร์ต่างๆต้องราคาถูกเครื่องเกี่ยวข้าวนวดข้าวเครื่องอัดฟางต้องราคาถูกต้องลดภาษีตัวนี้ลงหรือไม่เก็บได้ยิ่งดีเพราะจะได้ใช้เครื่องจักรการเกษตรเพื่อลดแรงงานลงนะครับทั้งโดนเครื่องพ่นยาต่างๆตลอดจนเครื่องพ่นปุ๋ยอันนี้นะครับจะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอะไรเราเข้มแข็งและสามารถยืนอยู่ได้ครับแต่ทั้งหมดที่ผมเล่ามาครับปัญหาใหญ่ก็คือเอาเงินจากที่ไหนครับคือเรื่องทุนนะครับโจทย์สำคัญพี่น้องเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างไรพี่น้องเกษตรกรจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างไรนะครับผมขอเสนอให้รัฐบาลลงทุนผ่านสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศและวิสาหกิจชุมชนครับถ้าครั้งหนึ่งเราเคยทำกองทุนหมู่บ้านตลาดสำเร็จในสมัยไทยรักไทยซึ่งใครก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้เราทำสำเร็จแล้วครับกองทุนเทคโนโลยีการเกษตรและแหล่งทุนต้องสามารถทำได้โดยให้รัฐบาลสนับสนุนไปที่สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนย่อมเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับจากข้อมูลลงดินจากเทคโนโลยีถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถึงเวลาจากดินสู่จานข้าวนั่นคือการขนส่งและการช่องทางการตลาดปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลงเพราะบ้านเรามีระบบพ่อค้าคนกลางการขนส่งทำให้ผลผลิตเสียหายและล่าช้ารัฐบาลต้องสนับสนุนช่องทางทางการขายให้เกษตรกรขายของออนไลน์เยอะๆเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงลดคนกลางลงพร้อมทั้งสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนต่างๆและการขนส่งต้องทันสมัยรวดเร็วทันใจถึงลูกค้าทันทีครับถ้าวันนั้น
เรามีรถไฟความเร็วสูงการขนส่งสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเป็นเรื่องง่ายถึงโรงงานแปรรูปก็เรื่องง่ายไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องมาพูดในวันนี้อีกครับพ่อแม่พี่น้องครับจากข้อมูลสู่ดินจากดินสู่จานข้าวพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของพี่น้องเกษตรไทยทุกคนครับขอบคุณครับ